สวัสดีครับคลิปนี้พาไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับโดยการนั่งรถทัวร์ไปและไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวนะครับเราจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ข,ขึ้นเขายาวๆลงเขายาวๆนะครับผ่านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่มากมายหลายจุดบรรยากาศจะเขาๆอากาศจะนองหนาวเย็นๆตลอดทั้งวันนะครับบรรยากาศจะชิิๆคูคๆนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ทางธรรมชาติในเมืองมีอาหารให้กินร้านกาแฟเช็คอินโหเรียกได้ว่าเหมาะแก่การมาพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้ไปยังไงเริ่มต้นด้วยการซื้อตัว๋วรถทัวร์ครับจองออนไลน์ผมแนะนําให้จองไว้ล่วงหน้านะครับอย่าไปซื้อวันที่เราจะเดินทางนะครับเพราะตั๋วอาจเต็มได้นะครับพอเราจองออนไลน์ปุ๊บเราจะได้รหัสส่งเข้ามาใน อีเมลนะครับแล้วเราก็เอารหัสเนี้ยไปจ่ายเงินที่เซเว่นและถ่ายรูปเก็บไว้นะครับวันเดินทางจริงเราก็ยื่นรูปให้พนักงานหรือยื่นตั๋วนะครับให้พนักงานดูแล้วเราก็โหลดกระเป๋าขึ้นรถไปได้เลยนะครับผมนั่งนครชัยแอร์นะครับมาลงที่ศูนย์นครชัยแอร์อาเขตเชียงใหม่นะครับพอเราลงรถปุ๊บให้เดินตามทางออกนี้มานะครับเราจะมาถึงช่วงเช้ามืดนะครับ ผมแนะนำให้อาบน้ำก่อนโดยเลี้ยวซ้ายมือจะตรงเข้าไปเจอกับห้องอาบน้ำนะครับห้องซ้ายมือที่เป็นห้องกระจกที่เรากำลังเดินผ่านนี่คือห้องรับรองสำหรับเรามานั่งรอรถขากลับนะครับเดินเข้ามาสุดทางนะครับจะเจอกับห้องน้ำมีห้องอาบน้ำอยู่ด้านในไว้บริการนะครับเสียค่าบ,บริการคนละ20บาทนะครับมีเครื่องทาน้าอุ่น ห้องอาบน้ำมีแค่สองห้องนะครับลงรถมาแล้วให้รีบมาอาบเลยนะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับให้เราเดินย้อนออกมาตามทางนี้นะครับแวะซื้อตั๋วขากลับไว้เลยนะครับตรงจุดนี้เพราะตั๋วขากลับถ้าเรามาซื้อวันกลับเลยอาจเต็มได้นะครับผมเจอมาแล้วนะครับเดินตามทางม้าลายนี้มานะครับหลังคาแดงๆฝั่งขวามือตรงนี้จะมีเซเว่นอยู่นะครับใครจะแวะซื้อของก็แวะซื้อตรงนี้ได้เลย เดินข้ามมาจะเจอกับอาร์เคดเชียงใหม่นะครับสังเกตที่หลังคาโดม3อันนี้นะครับให้เราเดินทะลุโดมตรงกลางไปด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับอันนี้ผมเดินทะลุมาแล้วนะครับถ่ายย้อนกลับเข้าไปพอเราเดินทะลุมาด้านหน้าปุ๊บจะเจอกับถนนใหญ่นะครับไม่ต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะครับให้ทําการเลี้ยวขวานะครับเจอถนนใหญ่แล้วเลี้ยวขวาเดินไปทางนู้นนะครับ เลี้ยวขวาไปนิดหนึ่งจะเจอร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เลยนะครับอ่าตรงนี้ร้านทางขวามือนิดนึงครับตรงมุมจอนี้เป็นร้านข้าวนะครับใช้ได้นะครับผมแวะกินตอนขากลับก็รสชาติก็ดีนะครับมีอาหารเยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวใครมีโอกาสก็มาลองแวะชิมนะครับผมพาไปเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนเดินตรงไปเลยนะครับมีเซเว่นอีกจุดหนึ่งตรงห้องแถวด้านซ้ายมือเมื่อกี้นี้นะครับเดินตรงมานิดเดียวนะครับ เจอห้องแถวบริเวณนี้มีร้านให้เช่ามอเตอร์ไซค์หลายร้านนะครับผมเช่ากับร้าน b i g กคีย์บอนะครับแนะนําให้มาแต่เช้านะครับร้านเปิด6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับหลักฐานที่ต้องนํามาเช่ามอเตอร์ไซค์ก็คือบัตรประชาชน1ใบนะครับเขาจะเก็บบัตรประชาชนเราไว้1ใบค่าเช่า300บาทต่อวันนะครับขอให้มีความสุขกับการเดินทางคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ไปแล้ว สวัสดีครับ